สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับคลิปนี้เป็นการสอนใช้งานเครื่องปั๊มสุญญากาศนะครับเครื่องปั๊มตัวนี้สามารถให้แรงดันสูงสุดได้12โวลต์นะครับสามารถปล่อยแรงดันออกมาได้120กิโลปาสคาลนะครับเป็นแรงดันสูงสุดนะครับแล้วสามารถดูดทำสุญญากาศได้65กิโลปาสคาลนะครับปั๊มสุญญากาศตัวนี้มันสามารถปล่อยลมออกมาได้เราจะเห็นหัวด้านหนึ่งนะครับจะมีลูกศรชี้ออกนะครับคือฝั่งนี้จะปล่อยลมอีกฝั่งหนึ่งชี้เข้าคือหัวนี้จะเป็นหัวดูดนะครับเราสามารถนำมาทำเป็นเครื่องสุญญากาศได้นะครับดูดวัตถุให้ลอยขึ้นหรือว่าจะเป็นการนำมาประยุกต์ใช้การดูดของเหลวก็ได้นะครับนำของเหลวมาผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการนำเครื่องปั๊มเนี้ยมาทำเป็นหัวดูดสุญญากาศนะครับเราก็จะมีหัวแบบนี้นะครับเป็นชุดหัวดูดนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วหัวจุ๊บเป็นหัวดูดนะครับก็เสียบเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็จ่ายไฟเครื่องปั๊มนะครับผมจ่ายไฟ12โวลต์ให้เครื่องปั๊มนะครับผมจะลองดูดมือถือดูนะครับมันสามารถยกมือถือได้ง่ายดายเลยนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วนะครับผมจะลองดูดดูมันก็ยกขวดแก้วได้นะครับจะเห็นว่าแรงดูดมีพลังมากเลยนะครับเราสามารถนำเครื่องปั๊มตัวนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นหัวดูดสุญญากาศก็ได้นะครับหรือว่าดูดของเหลวนำของเหลวเนี้ยมาผสมกันก็ได้นะครับลองนำไปศึกษาใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ